สวัสดีค่ะป้าประภานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทําข้อมือลายนี้กันนะคะมันมองดูเหมือนอะไรล่ะจะเพชรก็ไม่เชิงจะค่อยๆก็ไม่ใช่มันเหมือนเชือกมัดอะเนาะจริงๆลายเนี้ยพาเคยเจอมันตั้งแต่ตอนที่พายังใช้ยางธรรมดาอยู่เลยค่ะยางธรรมดาทําอ่ะมันไม่ค่อยสวยนะลายเนี้ยมันต้องใช้ยางซิลิโคนทํามันถึงจะเนี่ยสวยเลยเพราะว่าตอนนั้นพาทําแล้วพาก็รู้สึกมันยุ่ยๆเล็กเละเล็กๆยังไงบอกไม่ถูกนะฮะแต่ตอนนี้ใช้ได้ละถือว่าพาชอบเลยนะลายเนี้ย1ง่าย2มันเรียบร้อยดีอะฮะเหมือนกับว่าลายมันไม่ฉูดฉาดแล้วมันดูไม่เยอะเกินไปเห็นปะมันจะใส่ติดข้อมือเราเลยไงมันก็จะแบบว่าไม่ดูแบบว่าเฮ้ยข้อมือยางอะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นเครื่องประดับไปซะมากกว่านะคะเหมือนแบบเราไปซื้อสร้อยเงินอะไรอย่างนี้มาใส่เลยเอางั้นเลยหรอเอางั้นเลยใช่โอเคแล้วไม่ยากด้วยลายนี้ง่ายมากสีที่พาจะใช้นะคะอันนี้พาจะใช้แค่2สีพาใช้สีขาวนี่ไงสีที่ขาดไม่ได้กับสีทองบอกแล้วว่าจริงๆพาชอบ2สีนี้มากมันดูพอดีพอดีอังกฤษยังไงบอกไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะเนี่ยค่ะเราก็ใช้แท่นนะคะให้ยื่นออกมาตรงนี้ตรงกลางเมื่อเราทำดอกไม้เลยนะคะนี่ค่ะทั้งหมดใส่ครบหมดเหมือนกันหมดเลยนะทำแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาสีที่เราต้องการนะคะ1เส้นค่ะใส่เข้าไปทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะค่ะอีกเส้นนะคะใส่ยาวขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงกลางแบบนี้ค่ะให้มันเป็นเหมือนรูปเพชรสามเหลี่ยมสิเนาะ1 2 3สามเหลี่ยมตรงนี้มันจะยาวกว่าเห็นปะอันนี้เราจะใช้สีแรกถูกปะแล้วเราก็จะใช้สีที่2สลับกันค่ะใส่เหมือนกันเลยค่ะใส่เข้าไปที่ซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ใส่ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ทันสต็อปคลิปนะให้ค้างไว้หน้าที่พี่พาใส่อย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือนจะง่ายเห็นปะแต่มันก็จะอาจจะค่อยไปค่อยมานิดนึงไงได้อยู่อือฮึเอาใหม่อีกรอบนะซ้ายมือแบบนี้แล้วก็ขึ้นขวาตรงๆเยอะๆไปเลยดันเข้าลงมาสายมือเราทำยาวขึ้นไปเลยนะค่ะยาวขึ้นไปเรื่อยๆจนมันสุดแท่นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสุดแท่นมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันก็จะเกือบเท่ากับเรามีทั้งหมดกี่อัน1 2 3 4 5เท่ากับเรามี6อันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องต่อค่ะเราต้องต่อให้มันเป็น12อันก็คือเท่ากับต่ออีกรอบหนึ่งถูกปะอันนี้น่าจะเป็น12อันค่ะคนละสีอย่างนี้เนาะ12อันถูกแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วนะเราก็กลับแทนค่ะเพื่อที่เราจะควักแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็ต้องมัดหัวเขาไว้นะประมาณสักแค่2พอค่ะมัด2ทบนะคะค่ะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะควักกันเลยค่ะนี่นะเราจะเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเส้นนี้มาก่อนเห็นปะเราก็จะต้องอ้อมไปเอาเส้นนั้นขึ้นมาค่ะแล้วก็ช่วยเขาจับตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมันพัดกลับมาด้วยแบบนี้ค่ะเราก็จะควักตามเขาไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะด้านนี้เราจะซ้ายจะขวาก่อนก็ได้นะถ้าถึงตรงนี้แล้วอันนี้เส้นบนสุดก็คือเส้นหน้านะคะถ้าเราใส่เหมือนกันมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะอ้อมไปเอาเส้นข้างล่างค่ะเส้นเดียวมันมีอยู่แค่เส้นเดียวเห็นปะมันจะเหมือนลายธรรมดาที่เราทำกระปอกเข็มเลยอ่ะใช่แต่มันจะดูสวยกว่านิดนึงนิดนึงก็เอาอือหือมันก็มองเผินๆทุกคนก็อาจจะคิดว่าเราทำลายธรรมดาอยู่ใช่ปะแต่พอเขาเข้ามาดูใกล้ๆเขาจะอ้าวทำไมลายนี้เราทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาคลิปพี่พาให้ดูได้นะนี่ค่ะขึ้นมาแบบนี้อย่างนี้เราควักต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะ
เห็นไหมก็เหมือนเราใส่มาด้านไหนก่อนอะไรเงี้ยเราก็รีเพคกลับไปถอยหลังกลับไปอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมจริงๆตรงเนี้ยค่ะเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องเอาอีกเส้นมาใส่เราใช้อันนี้ค่ะเข็มอะใส่เข้ามาได้เลยค่ะแบบนี้แล้วเราก็ดึงเขาออกมาเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาต่อถูกปะเราก็จะมาดูตรงท้ายเนี่ยค่ะท้ายเนี้ยมันจะต้องเป็นสีนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มขาวก่อนมันก็ถูกแล้วถ้าสมมติมันเป็นแค่สองสีอะค่ะมันจะต้องวนกลับมาต่อตรงนี้อีกรอบนึงเห็นปะตรงนี้เป็นสีทองพอดีเนี่ยมันจะพอดีกันนี่ค่ะสวยไหมน่ารักเชียร์นี่ค่ะเหมือนลายธรรมดาเลยเห็นไหมชอบอ่ะเรียบหรู perfect sex appeal นี่ค่ะเราก็จะใส่สีขาวไปอีกรอบนึงค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะซ้ายก่อนแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันปะขึ้นไปสีทองถ้าใช้หลายๆสีก็สวยดีนะใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะสมมุติว่าตอนที่พาใส่อ่ะค่ะพาก็ต้องดูว่าสีต่อไปมันจะมาต่อกับอะไรใช่ไหมตอนนั้นพาใช้อันนี้ใช่ไหมพาต้องเริ่มยังไงก่อนนะสีนี้ก่อนใช่ไหมคะเราก็ใส่สีนี้ยาวไป1 2อือหือ1 2 3 4 5 6มันจะมาจบที่สีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสีที่พาจะเริ่มก่อนที่เขาจะมาสุดพาต้องเริ่มสีนี้ก่อนค่ะเห็นไหมมันก็เลยจะกลายเป็นวนกันเห็นไหมคะอาจจะงงใช่ป่ะนั่นแหละถ้าทำไปแล้วจะเข้าใจถ้าใครทำผิดสักครั้งหนึ่งนะคะคุณจะได้ใบประกาศนียบัตรความผิดพลาดทันทีค่ะไม่ต้องกังวล นะคะคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แล้วก็จะเข้าใจเลยอ๋อที่พี่พาบอกไม่เข้าใจอย่างนี้นี่เองเพราะพี่พาพูดงงนะคะหนูต้องลองผิดเองค่ะหนูถึงจะเข้าใจวันนี้เช้าวันเสาร์ใช่ไหมเนี่ยทุกคนไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมคะใกล้สอบแล้วนะถ้ายังไงก็ตั้งใจอ่านหนังสือนะคะพี่พาเอาใจช่วยค่ะทุกคน fighting yesตั้งใจอ่านหนังสือนะนี่สุดแล้วเห็นปะเดี๋ยวเราก็จริงๆเราต้องมัดหัวใช่ไหมเราก็มีมัดกลับไปค่ะเราจะใช้สีขาวเนี่ยค่ะต่อเข้าไปเลยเนี่ยด้านไหนก็ได้ได้เหมือนกันเพราะว่าด้านนี้ก็จะเป็นทรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นทรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่วอรี่กันว่าเราจะใส่ด้านไหนก่อนถูกไหมคะใส่เข้าไปเลยค่ะทั้งหมด4เส้นนะค่อยๆใส่ค่ะเอาฮะเรียวเลยนี่ค่ะแล้วเราก็จะควักเส้นเดียวค่ะก็คือสีทองเส้นแรกเนี่ยเนาะเนี่ยกลับเข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่านี้เรามัดหัวเหมือนเดิมนะถ้าใครที่เคยทำบ่อยๆจะทราบดีนะคะใครยังไม่ทราบก็เนี่ยเดี๋ยวพี่พาค่อยๆบอกไม่ทิ้งนะนี่ค่ะเส้นแรกขึ้นไปค่ะถ้าใครหาคลิปอะไรไม่เจออะไลน์มาถามได้นะไลน์พี่พายอยู่ใต้วิดีโอนะคะถ้ายังไงไลน์มาถามได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะเยอะแล้วอาจจะเห็นผ่านๆใช่ไหมแล้วกะว่าเดี๋ยวจะค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลืมไปเลยคลิปมันก็จะทับกันไปใช่ไหมก็เลยจะหาคลิปนั้นไม่เจอเพราะฉะนั้นไลน์มาถามได้นะไม่ต้องเกรงใจเดี๋ยวถ้าพี่พาว่างแล้วเดี๋ยวจะรีบตอบเพราะว่าอยากให้ทำกันไงได้มีนู่นนี่นั่นเอาไว้ทำจริงๆวันนี้พี่พาลองทำโต๊ะดูเหอะไม่ใช่โต๊ะลองทำกล่องใส่แหวนดูแต่ก็ยังไม่เวิร์กใช้ยางเยอะอีกแล้วก็เนี่ยนะคะเนี่ยแหละค่ะพี่พาค่ะบทจะง่ายก็ง่ายสุดขู่เลยค่ะบทจะยากก็ยากจริงแจงยากไปไหนอุ้ยยากไปไหนพูดไม่ได้ค่ะห้ามพูดแล้วยางจะหลุดแบบนี้ทุกครั้งค่ะเพราะว่ายางกับเรานี่คือเป็นสื่อสัมพันธ์กันค่ะชีก็จะเหมือนมีเสียงนิดนึงอย่านะคะอะไรอย่างนี้ควรจะว่าเยอะนะคะนี่สุดแล้ว
เสร็จแล้วนะเราก็เก็บหัวตรงนี้เนี่ยใช้สีขาวเก็บเข้ามาเลยค่ะเนี่ยออมเก็บเข้ามาแบบนี้ค่ะฮะเราก็ใส่เข้าไปในเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงออกมาก่อนนะโหเสียงฟินเวอร์ค่ะนี่ค่ะตรงนี้จะต่อกันนะคะตอนนั้นที่พาทำนะพาไปใช้อีกอันหนึ่งอีกสีหนึ่งก็คือใช้ตัวนี้ไปเกี่ยวมันด้วยมันก็เลยจะเป็นข้อต่อค่ะแต่ตอนนี้ไม่เป็นข้อต่อแล้วนะนี่ชัดเจนเราก็จะหาตัว S ค่ะเด็ดนะใส่เข้าไปที่2เส้นนี้เลยค่ะยิ่งดึงตึงๆมันยิ่งใส่ง่ายนะนี่ค่ะแล้วก็จะมาหาอีกมุมนึงก็จะเป็นอย่างนี้ที่เรามัดไว้ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ได้แล้วสวยไหมเห็นหรือเปล่ามันดูดีมากเลยซาร่ามันดูดีมากเลยเนาะจอร์ดว่าไหมเห็นปะมันดูเหมือนเป็นคนละลายกันเลยอะพอมันเป็นแบบนี้แล้วอะนี่เหมือนจะทิ่มหัวลงอันนี้เหมือนจะมันก็เหมือนใส่ได้สองด้านนะมันจะเป็นด้านนี้เห็นปะอันนี้เหมือนเป็นลายธรรมดาพออันนี้ด้านนึงเป็นเหมือนเพชรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จไปหนึ่งลายถ้ายังไงเดี๋ยวจะหาอะไรมาทำกันเรื่อยๆนะกลับมาแล้วเพราะว่าไปแจกของเด็กไปต่างจังหวัดไปหลายวันก็เลยหยุดคลิปหลายวันเลยพอหยุดหลายๆวันแล้วก็จะขี้เกียจนะคะไม่ควรนะคะทุกคนรออยู่วันหนึ่งนี้น้องๆไลน์หาเยอะมากว่าพี่พาคะไหนคะคลิปใหม่พี่พาคะตามที่ตกลงกันไว้นะคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่พาจะหาอะไรมาให้สร้างสรรค์กันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วลายนี้นะคะโอเคป้าพาไปก่อนนะคะถ้าไงเจอกันคลิปหน้าแน่นอนโอเคบ๊ายบายจุ๊บๆ